เอ็งชื่ออะไรชื่อตุ๊กแกครับหนังเรื่องนี้นะกูต้องเป็นคนตั้งชื่อเองปั๊กเฮียตั้งชื่อว่าอะไรครับตุ๊กแกรักเป้งมากมีชื่อตุ๊กแกผมว่าคนจะเข้าใจว่าเป็นหนังผีหรือเปล่าเฮียแม่นักพ่อมากแล้วพวกเนี่ยหนังผีแต่มันมีคำว่ามากเหมือนกันนะเฮียไอ้มากส่วนไงมากนี่มันเป้งมากเป้งมากมึงเข้าใจไหมยาไอ้ตุ๊กแกนี่มึงจะแกะกูไม่ปล่อยเลยไงวะยายกูเคยบอกว่าต้องรอฟ้าผ่าก่อนตุ๊กแกมันถึงจะปล่อยรอให้ฟ้าผ่ายายมึงดิอีห่าใครจะไปรอไหววะเองเคยพูดกับข้าไว้อยากจะมีหนังของตัวเองสักเรื่องหนึ่งเพื่อจะมาฉายในโรงเนี้ยเองจำได้เปล่าวะผมพยายามแล้วครับลุงโอ๋เป็นผู้กำกับอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนกันเขียนการ์ตูนหรอกนะแต่ผมก็เคยผ่านงานในกองถ่ายทำอะไรอ่ะตีเสลดครับพี่จอนเป็นผู้กำกับหนังโฆษณาจากนิวยอร์กจบฟิล์มมาจาก NYU Yeah that's right NYU หนังเรื่องนี้นะฮะจะต้องส่งให้แป้งแจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับพี่จอนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าเกิดผมไม่มั่นใจนะฮะผมไม่ถอกบินกลับมาหรอกครับพี่คะทอค่ะทอ so sorry I live in the New York for a long fucking time เธอคือคุณแป้งนีนารักษาสุขนี่มันเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยจริงยิ่งกว่าในหนังอีกมึงตุ๊กแกได้เบอร์แป้งมายังไงอ่ะหาไม่ยากหรอกครับคุณแป้งอาจจะดังอ่ะดังเดิงอะไรกันหนังรักมันมีเยอะแต่ที่ยังไม่เยอะคือหนังน่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมีผู้ช่วยมาคอยต่อบทเป็นปืนให้น้องแป้งแอคชั่นอุปสรรคมันอยู่ตรงนี้แหละครับและสิ่งสำคัญที่พี่ยอมทำทุกอย่างก็เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพี่รักแป้งจริงพี่ตั๊กบริบูรณ์นี่น้องแบงค์ณัฐภัทรนี่พี่เพ็ญชนธิดาน้องพีมชันนิการพี่ก้าวจิรายุผลงานผู้กำกับกุมภาพันธ์เวลาเลือกนักแสดงแล้วเรียกเฮียไปเป็นโครงแคสแล้วเว้ยแคสแคสอ่ะเหมือนกันอ่ะเฮียจะเล่นด้วยลงทุนทั้งทีต้องมีแสดงเอง